ลัวเฟิงลงไหลกับวิชาลับนี้อย่างรวดเร็วและเริ่มการพัฒนาวิชาลับของตัวเอง180ล้านปีผ่านไปในชั่วพิบตาตอนนี้ลัวเฟิงนั้นได้คิดค้นวิชาลับของตัวเองแล้วซึ่งวิชาลับนี้มันมีความผันผวนไปอย่างมากเนื่องจากวิชาลับนี้เกิดจากแผนภาพของเทพอสูรที่เกิดความผันผวนอย่างมากแม้แต่บรรพบรุษแห่งอสูรดวงดาวก็ยังไม่สนใจมันด้วยเช่นเดียวกันต่อมาลัวเฟิงได้สร้างวิชาลับระดับผู้วุโสในจักรวาลได้ทีละน้อยบางครั้งก็สามารถสร้างวิธีลับระดับเจ้าจักรวาลได้ ในขณะที่สร้างวิชารับระด,ดับเจ้าจักรวาลน,นี่เองบรรพบุรุษแห่งอสูรดวงดาวก็เริ่มสนใจในตัวหลัวเฟิงไม่น้อยจบจนปัจจุบันหลัวเฟิงไม่เพียงแต่สามารถสร้างวิชาลับระด,ดับเจ้าจักรวาลได้อย่างมั่นคงและยิ่งเข้าใจหัวใจแห่งเทพอสูรมากยิ่งขึ้น จิตใจแห่งเทพอสูรนั้นก็คือวิถีแห่งเทพอสูรซึ่งเป็นก้าวที่ยากที่สุดในการเข้าสู่ระดับเจ้าจักรวารตอนนี้หลวงเฟิงดูเหมือนจะกลายเป็นเทพอสูรแล้วเขาเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับเทพอสูรเขานั้นอยากกินอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการอยากจะนอนหลับอย่างไร้กังวลตอนนี้วิชาลับระดับเจ้าจักรวารประกายแสงสีทองก็ได้ถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการทันใดน,นั้นเองประกายแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าสาดส่องไปทั่วสามารถแบ่งแยกอวกาศได้ออกเป็น2ส,ส่วน ซึ่งหลวเฟิงก็สัมผัสได้เลยว่าวิชานี้ของเขานั้นดูเหมือนจะมีน้ำหนักเบาราวกับว่าชีวิตนั้นเริ่มอยู่ห่างออกไปเรื่อยๆตอนนี้หลวเฟิงได้ท้าทายบรรพบุรุษแห่งอสูรดวงดาวซึ่งบรรพบุรุษแห่งอสูรดวงดาวนั้นก็ใช้วิชามือเปล่าในการต่อสู้กับหลวเฟิงซึ่งหลวเฟิงก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากบรรพบุพรุษแห่งอสูรดวงดาวได้บอกกับหลวเฟิงว่าตอนนี้หลวเฟิงนั้นเข้าใจจิตใจแห่งเทพอสูรแล้วดังนั้นล่ะก็ร่างกายทั้งหมดก็จะสามารถแปลเปลี่ยนอาวุธได้ทัในใดนั่นเองร่างกายขของงงวเฟก็พส่าึ้น และเขาก็พบได้ทันทีว่าวิชาลับที่เขาสร้างขึ้นมานี้นั้นสามารถใช้กับอาวุธอรยประชิดหรืออาวุธหรืออาวุธทางด้านจิตใจ,จได้หรือแม้แต่กระทั่งกงเล็บของเขาเองและหลูเฟิงก็เข้าใจได้อีกว่าวิธีแห่งเทพอสูรหรือแม้กระทั่งวิธีแห่งนักลบและวิธีแห่งผู้ใช้พลังจิตนั้นน,น,นำไปสู่เป้าหมายเดียวกันแต่ฝึกฝนด้วยเส้นทางที่แตกต่างกันเท่านั้นเองซึ่งบรรพบวรุษแห่งอสูรดวงดาวนั้นก็ได้หัวเราะออกมาและตอบไปว่าใช่แล้วซึ่งจุดมุ่งหมายที่เขาหมายถึงนั้นก็คือ การมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะั่นก็คือการที่มีจิตใจเป็นดั่งพระเจ้าและเนื่องจากว่าวิถีแห่งเทพอสูรนั้นจะเป็นที่จะต้องป่าฟันต่อสู้กับการพัฒนาร่างกายของตัวเองซึ่งถ้าหากเป็นคนที่อยู่สายนักลบอยู่แล้วก็จะเข้าใจวิถีแห่งเทพอสูรได้ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใช้พลังจิตและสามารถเรียนรู้วิถีแห่งเทพอสูรได้นั้น,น,นก็จะก้าวเข้าไปสู่ระดับเจ้าจักรวาลได้ง่ายกว่าและตอนนี้หลวงเฟิงก็เข้าใจวิถีแห่งเทพอสูรแล้วทุกสิ่งภายนอกล้วนเป็นเท,ท็จตอนนี้ปรากฏว่าาหลลััเเเฟิงงงนนนนนน้้้้กยป็็ผููรรแจจใท จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันวิชารับประกายแสงสีทองนั้นทําให้บรรพบุรุษแห่งอสูรดวงดาวนั้นพ่ายแพ้บรรพบุรุษแห่งอสูรดวงดาวนะครับจึงได้มอบรางวาัลให้แก่หลวเฟิงนั่นก็คือชุดเการาะเทพอสูรให้แก่หลวเฟิงซึ่งชุดเการาะเทพอสูรนี้จะมอบให้แก่ระดับเจ้าจัก,กรวาลที่เก่งที่สุดในกลุ่มของพวกเขาซึ่งอันที่จริงเขาก็ไม่เต็มใจมากนะที่จะมอบให้แก่หลวเฟิงแต่เขานั้นก็ยังจะมอบให้อันในั้นเองจวบซานเคอร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้กล่าวหัวเราะออกมาเขานั้นด่่าชเิงงยยยอีจร จซานเคืยอยังไก่ว่าแต่ว่าอย่าลืมไปว่าตอนนี้นั้นโลเฟิงนั้นมีร่างโคนปีศาจเขาทองอยู่กับร่างโคนมนุษย์ซึ่งบรรพบุรุษแห่งอสูรดวงดาวนะครับก็ได้บอกกับโลเฟิงไปว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นแขกของสถานที่แห่งนี้ได้โดยที่คนที่จะสามารถมาเป็นแขกได้นั้นไม่จะเป็นว่าเขานั้นจะอยู่กลุ่มเผ่าพันธุ์ใดหรือแม้กระทั่งคนของที่ไหนบรรพบุรุษแห่งอสูรดวงดาวครับจึงได้ถามกับโลเฟิงไปว่า หลวงเฟิงเต็มใจไหมที่จะเข้าสู่เผ่าเทพอสูรแห่งดวงดาวซึ่งหลวเฟิงก็ตกใจไปอย่างมากครับเขาจึงได้สายหัวออกมาบรรพพุรุดแห่งอสูรดวงดาวครับจึงได้พยักหน้าอย่างเข้าใจนะครับว่าตอนนี้หลวเฟิงก็เป็นเพียงแค่คนหนุ่มสาวเท่าน,นั้นหลวเฟิงนั้นยังมีคนที่รักอยู่ดังนั้นเขาจึงยอมให้หลวงเฟิงนั้นสามารถมี2ตัวตนในเวลาเดียวกันได้ด้วยเหตุผลที่ว่ามานี่เองครับทำให้หลวงเฟิงตอบตกลงที่จะเข้าสู่กลุ่มของอสูรแห่งดวงดาวตัวซานเคลที่มองอยู่ข้างๆนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นบรพุแห่งงอูดดววานั้้นไดมี คนที่โดดเด่นเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะประทานรางวัลเป็นสมบัติอย่างน้อย4ชิ้นให้แก่หลวงเฟิงหรือไม่และแน่นอนว่าชุดเกราะเทพอสูรนั้นไม่นับบั้นพบหลุแห่งอสูรดวงดาวนะครับไม่มีทางเลือกครับดาบผ่าดวงจันทร์ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าระดับสูงให้แก่หลวงเฟิงจากนั้นจัวซานเคิร์นะครับก็ได้พาหลวงเฟิงออกไปจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของอสูรแห่งดวงดาวกลับเข้าสู่จักรวาลเดิมซึ่งตอนนี้ครับล่างโคนปีศาจเขาทองที่ได้เรียนรู้ ที่ได้เรียนรู้วิชาต่าง,างๆมากมายทําให้ระด,ดับพันธุกรรมของมันนั้นยืนในระดับที่สมบูรณ์แบบร่างกายของมันนั้นขยายใหญ่ขึ้นเป็น9 0 0 0 0่นกิโลเมตรจากนั้นหลวงเฟิงก็ได้เข้าสู่จักรวาลเสมือนนะครับตอนนี้เขาเตรียมที่จะตามหาผู้อาวุโสเทียนหยางเตรียมที่จะแก้แค้นเขาแต่ทันใดนั้นเองครับเจ้าจักรวาลเฉียนอู่นะครับก็ได้มาพบหลวงเฟิงเป็นการส่วนตัวซึ่งสถานะปัจจุบันของตระกูลหลวงนั้นก้าวหน้าเป็นอย่างมากไม่จะเป็นที่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองจักรวาลเฉียนอู่เลยแต่ว่าเเเจจ้าจา้้้าาััััักกรรวววลลลฉีียยยยนนนนนออออออูู่่่่่็งงงงมมมบบไไไหหขฟทดดใะะต รับเป็นสิทธ์สายตรงซึ่งสิ่งนี้นั้นถือว่าเป็นความกรุณาของเขาเป็นอย่างมากและทําให้หลวงเฟิงนั้นจําเอาไว้ในใจเขาจึงถามกับเจ้าจักรวาลเฉยนอู่ไปว่าเขานั้นมีเรื่องอะไรมาอย่างนั้นเหรอเจ้าจักรวาลเฉยนอู่นะครับจึงได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าเขาได้ทําการยืนสมบัติของเพื่อนเขาไปและบังเอิญว่าเขานั้นดันทําหายที่ดาวแห่งต้นกําเนิดและบวกกับว่าตอนนั้นเขาก็ได้ถูกฆ่าตายและก็ได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อีกด้วยทำให้ตอนนี้นั้นเขาได้เป็นหนี้เพื่อนของเขา1.6คนแนนสมบัติลแนค่า เลยอยากจะขอยืมคะแนนนี้จากหลวเฟิงหน่อยซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ตัดสินใจที่จะให้ยืมไปนะครับ1.6คะแนนสมบัติล้ำค่าทําให้เจ้าจักรวานเฉียนอู่นะครับรู้สึกขอบคุณหลวเฟิงเป็นอย่างมากต่อมาครับหลวเฟิงก็ยังรู้สึกหม่นหมองใจนะครับเพราะว่าเขานั้นไม่ทราบตําแหน่งของผู้วุโสเทียนหยางหลวเฟิงนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปที่ดาวแห่งต้นกําเนิดก่อนโดยคราวนี้นั้นเขาจะเข้าไปในฐานะมนุษย์โดยเหล่าผู้คนนะครับก็จาได้ทันทีว่าแท้จริงแล้วหลวเฟิงนั้นก็คือผู้ที่มีปีกสีเงินอยู่บนหลังด้วยความโลลนะครับับเเยพุ่งงไปจมตีหวฟ หลวเฟิงนครับจึงยิ้มออกมาด้วยความสบายใจเขาได้หยิบดาบผ่าดวงจันทร์ออกมาจากด้านหลังบวกกับทักษะระดับเจ้าจัก,กรวาลทําให้เกิดประกายแสงสีทองนะครับสามารถเจาะเกาะระดับเจ้าจักรวาลคนนี้หายไปได้ในทันทีทําให้ร่างกายอสสิทธิ์ของเจ้าจัก,กรวาลฝานกวงนะครับที่เข้ามาโจมตีหลวเฟิงได้หายไปในทันทีหลวเฟิงได้คว้าสมบัติระด,ดับสูงและสมบัติระด,ดับธรรมดาออกมาจากเขาคนนี้ ท aday นั้นนะครับก็ได้มีผู้โชคลายอีก2-6ถึงคนนะครับที่มาเจอหลวเฟิงซึ่งก็มีอยู่2คนนะครับมาจากพันธมิตรซินเจียงส่วนอีก3คนนะครับมาจากพันธมิตรบัลลังก์แห่งแหวนหลวเฟิงนะครับจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปโจมตีพวกเขาเล็กน้อยก่อนที่หลวเฟิงนั้นจะแกล้งหนีไปซึ่งการหนีไปของหลวเฟิงนี่เองครับทำให้ดึงดูดกลุ่มเผ่าปีศาจนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรอินเดียทั้ง9อีกกว่า7คนซึ่งอยู่ในระดับผู้อาวุโสในจักรวาลและยังรวมไปถึงระดับเจ้าจักร ซึ่งตอนนี้ครับหลวเฟิร์นก็ได้โดนไล่ล่าโดยคนกว่า13คนหลังจากหลวเฟิร์นครับได้ล่อคนกว่า13คนมาแล้วครับหลวเฟิร์นก็เลยตัดสินใจใช้ทะเลแห่งเสือคำรามทั้ง9บวกกับวิชาประกายแสงสีทองของเขานั้นได้ยังใช้ร่างโคนปีศาจเขาทองกับร่างโคนมนุษย์โจมตีด้วยดาบพร้อมกันสามารถกว่าล้างคนทั้ง13คนได้ซึ่งก็ได้มีคนอีกกว่า15คน,นครับจากเผ่าต่างๆมองดูเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งพวกเขาครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในทะเลแห่งเสือคำรามทั้ง9 พวกเขาได้ยินแต่เสียงกรีดร้องซึ่งก็คาดว่าคนที่อยู่ในนั้นน่าจะตายลงหมดแล้วพวกเขาเลยคิดว่าคนที่ทําเรื่องนี้นั้นช่างกล้าหาญมากทําการล่อทุกคนนั้นมาในที่แห่งเดียวและทําการสังหารหมู่ในทีเดียวเลยเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอคนที่คิดกลยุทธ์ที่ดีเช่นนี้นั้นเป็นใครกันเป็นเจ้าตําหนักสุริยุปราคาอย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นเหล่าบรรพบุรุษแห่งต้นไม้หรือว่าเป็นระดับเจ้าจักรวาลคนใดคนหนึ่งแต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้นั้นช่างไรย้ยางอายเสียจริง ในขณะที่ทุกคนกาลังชวนสงวนใจอยู่นั่นเองครับลัวเฟิงนั้นก็ได้ก้าวออกมาและบอกไปว่าไอ้คนที่แกพูดถึงน่ะหมายถึงฉันเองซึ่งการก้าวเข้าไปข้างหน้าองหลัวเฟิงนี้นั้นทําให้ระดับผู้อาวุโสในจัก,กรวรลทั้งสิคนนั้นถอยออกไปพร้อมกันลัวเฟิงจะได้หัวเราะออกมาครับเมื่อเห็นว่าทั้งหมดนั้นไม่ได้โจมตีเขาเลยตัดสินใจที่จะไปหนึ่งปีผ่านไปในช่วงพิพตานะครับลัวเฟิงก็ยังพยายามหาล่องรอยของผู้อาวุโสเทียนหยางอย่างไม่ลดละ โดยใน1ปีนี้เองหลวเฟิงได้ทาการกําจัดได้ดับผู้วุโสในจักรวาล82คนนระดับเจ้าจักรวาร5คนทําการยึดสมบัติระด,ดับธรรมดาและสมบัติชั้นสูงจํานวนนับไม่ถ้วนทําให้หลวเฟิงนั้นได้รับคะแนนมากกว่า60คะแนนสมบัติล้าค่าวันต่อมานะครับหลวเฟิงได้เข้าไปในจักรวาลเสมือนหลวเฟิงนั้นได้พบกับผู้วุโสกุยอีกับผู้วุโสอ,อมตะซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้มองหลวเฟิงขึ้นขึ้น,นลงลงผู้วุโสกุยอีนะครับจะได้เข้ามาหาหลวเฟิงแล้วกล่าวถามหลวเฟิงไปว่า เขาได้ยินมาว่าหลวเฟิงนั้นได้มีผู้ที่มีอิทธิพลเหนือจักรวาลทําทการปกป้องอยู่อย่างนั้นเหรอซึ่งผู้อวุโสกุยอีนะครับก็ได้ถามกับหลวเฟิงไปว่าหลวงเฟิงช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าคนที่ทําการปกป้องหลวเฟิงนั้นคือใครหลวเฟิงนะครับก็ได้พยักหน้าออกมาและบอกไปว่าก็คือเขาเองทําให้ทั้งสองคนนะครับรู้สึกตลกเป็นอย่างมากครับเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนเหมือนจะไม่เชื่อนะครับเขาก็เลยบอกไปว่าคนที่ปกป้องเขานั้นก็คือผู้อาวุโสสายลมสีทองทาให้ทั้งสองคนนะครับมองหน้ากันและเกิดความสงสัยว่าไอ้ามีน่่ัปใครกแ หลังจากนั้นเองครับหลวเฟิงก็ได้รับข้อความทําให้ดวงตาของเขานั้นเป็นประกายเพราะตอนนี้นั้นเขาได้ตามหาศัตรูคู่แคนคู่อาฆาตของเขาเจอแล้วนั่นก็คือผู้อุปุโสเทียนหยางหลวเฟิงนะครับได้ใช้ร่างโคนปีศาจเขาทองในการพุ่งเข้าไปหาที่ตั้งของผู้อุปุโสเทียนหยางทําการไล่ล่าเขาอย่างใกล้ชิดในการไล่ล่าครั้งนี้ทําให้ผู้อุปุโสเทียนหยางนั้นโกรธมากในใจเขาเริ่มเกลียดชังปีศาจเขาทองตัวนี้ผู้อาวุโสเทียนหยางนะครับจึงได้ใช้ลำแสงสีดำของเขานั้นทําการโจมตีปีศาจเขาทองซึ่งงงวฟินะะรรรบกกก็ได้้้ใใชชาาาปยแสสีทออตตโ และสามารถผ่าล่างผู้อวสเทียนหยางไปได้ซึ่งทําให้ผู้อวสเทียนหยางนั้นสูญเสียพลังศักดิ์สิทธิ์กว่า22เเลยทีเดียวผู้อวสเทีย,ยนหยานะครับไม่เชื่อในสายตาตัวเองว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าเมื่อปีนั้นหลวเฟิงอ่อนแอกว่าเขามากแต่ในตอนนี้กลับแข็งแกร่งกว่าหรือผู้อวสเทียนหยางที่ได้บาดเจ็บสาหัสนะครับเขาเตียนที่จะหลบหนีไปแต่ว่าปีกสังหารทั้งสองปีกนะครับก็ได้ดึงดูดซึ่งกันและกันและตอนนี้นั้นปีกสังหารของผู้อวสเทียนหยาาางนนั้้้กก็็ไไดสสูญเเียควววมมรปแล หลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้ทําการปิดบัญชีผู้ผสูรเทียนหยางและก็โยนร่างของเขานั้นเข้าไปในโลกภายในซึ่งการรวมผู้ผสูรเทียนหยางนั้นเข้ากับร่างกายของปีศาจเขาทองนี้ทําให้โลกภายในของปีศาจเขาทองนั้นเพิ่มขึ้นเป็น300ล้านกิโลเมตรหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้นําปีทั้ง2ปีนั้นมารวมตัวกันซึ่งทั้ง2ปีนั้นก็สามารถผสมผสานกันได้แบบไม่มีทิฏฐิ ซึ่งทั้งสองปีกรวมกันนั้นก็เปรียบได้กับสมบัติชั้นยอดแล้วหลังจากรวมทั้งสองเข้าด้วยกันครับทำให้เกิดหลุมขึ้นตรงกลางหลวเฟิงนะครับอดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีใจเขาเตรียมที่จะออกไปจากดาวต้นกําเนิดนี้แต่แทนในนั้นเองครับหลวเฟิงก็ได้ถูกขัดขวางโดยชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ครับก็คือเจ้าแห่งเทาวันหิมะเปลี่ยนหน้าซึ่งเจ้าแห่งเทาวันหิมะเปลี่ยนหน้านะครับก็ได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าเขาได้ยินว่าหลัวเฟิงนั้นมี วัตถุโลหะล้ำค่าบางอย่างหวังว่าจะทําการแลกเปลี่ยนกับหลัวเฟิงได้ซึ่งหลัวเฟิงก็สงสัย,ยนะครับว่าทําไมถึงต้องเป็นเขาตัวที่เจ้าแห่งเทวันหิมะเปลี่ยนหน้านะครับก็ได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าเขาได้เห็นการสังหารของปีศาจเขาทองกับผู้บสศเสียนหยางแล้วผู้บสศเสียนหยางนั้นก็มีโลหะบางอย่างเขาอยากจะทําการแลกเปลี่ยนแต่หลัวเฟิงก็ยืนยันนะครับว่าเขานั้นไม่มีโลหะที่วาดเลยเจ้าแห่งเทวันหิมะเปลี่ยนหน้านะครับก็ได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าเขารู้ว่าหลัวเฟิงนั้นไม่มีแต่ว่าเพื่อนของหลัวเฟ ซึ่งหลวเฟิงนะครับก็รู้ว่าไอ้เพื่อนที่หมายถึงนั่นก็คือปีศาจเขาทองหลวงเฟิงจริงได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วเพื่อนที่ว่าไ่นก็คือตัวเขาเองนะเขาก็ยังยืนยันว่าเขานนั้นไม่มีโลหะล้ำค่านั้น,น,นเลยทําให้เจ้าแห่งถาวันหิมะเปลี่ยนหน้านะครับรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับเขาเตรียมที่จะพุ่งโจมตีหลวงเฟิงซึ่งหลวเฟิงก็ทําอะไรไม่ได้ครับได้แตกขมวดคิ้วออกมาเขารู้ว่าถาวันเปลี่ยนหน้านั้นคือสิ่งมีชีวิตระดับพิเศษแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นั้นก็เป็นเพียงแค่ร่างโคลนของ,งัิงมเ่นยนน้จาจากกรกว อัจากนั้นครับทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันร่างโคนปีศาจเขาทองครับนี้งได้ปรากฏตัวขึ้นและใช้ประกายแสงสีทองทําการโจมตีใส่เจ้าแห่งทวันหิมะเปลี่ยนหน้าทําการเผาผลาญร่างกายของชายผู้นี้ไปในทันทีเมื่อร่างกายล่วงหล่นนะครับสมบัติต่างๆที่เขามีนั้นก็ได้ลอยเข้าไปหาทวันหิมะเปลี่ยนหน้าของจริงโดยอัตโนมัติเมื่อลูเฟิงเห็นอย่างนั้น,นครับเขาจึงรีบหนีกลับไปลูเฟิ์นะครับกลับไปที่นครอัลมาดอีกครั้งหนึ่งเขาได้รู้ว่าไอ้ก้อนโลหะที่เขาได้มาจากผู้วโสโเทียนอย่างนั้นสาาาาามรรถขยได้ค 20คะแนนสมบัติล้ำค่าดังจากนั้นนะครับเจ้าแห่งนครโอลามาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเจ้าแห่งนครโอลมานะครับได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าขอให้หลวงเฟิงนั้นรวบรวมหินกระจกแห่งความต่างซึ่งหินกระจกแห่งความต่างถ้าสามารถแลกครบ36จิชิ้นได้ก็จะสามารถเข้าสู่วิหารแห่งความต่างซึ่งวิหารแห่งความต่างนี้ก็จะเต็มไปได้วยสมบัติมากมายและที่ผ,ผ่านมานะก็ยังไม่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์คนใดที่สามารถรอดออกมาจากวิหารแห่งความแตกต่างนี้ หรือว่าถ้าเกิดว่าหลวเฟิงนั้นสามารถรวบรวมหินกระจกแห่งความแตกต่างได้ครบแล้วก็จะสามารถส่งมอบให้กับใครก็ได้ในกลุ่มเผ่ามนุษย์แต่หลวเฟิงก็ยินยินยมว่าถ้าเกิดว่าเขาหาได้ครบแล้วก็เขาก็นั้นก็จะเข้าไปด้วยตัวเองเจ้านะครโอลมาน,นะครับจึงได้ปลื้มใจและบอกไปว่างั้นก็ดีถ้าเกิดว่าหลวเฟิงนั้นสามารถเข้าไปในวิหารแห่งความแตกต่างและได้สมบัติชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาสามารถนำมาแลก,กสิทธิ์ในการครอบครองโลกแบบเป็นเสร็จกลับคืนได้ หลังจากนั้นนะครับเจ้าแห่งครโอลมานก็ได้ไปนสนทนากับกลุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์พร้อมกับกลุ่มขวานยักษ์ซึ่งหลายๆคนนะครับก็ไม่เต็มใจที่จะมอบสิทธิ์ในการปกครองโลกแบบเบ็ดเสร็จให้แก่หลวเฟิงกลับคืนไปเพราะวกเขานั้นต่างก็มีผลประโยชน์ต่อโลกแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผู้ก่อตั้งกลุ่มขวานยักษ์ได้ให้สัญญาว่าหากหลวเฟิงนั้นสามารถมาประชุมโลกกับดับเจ้าจักรวาลคนอื่นได้แล้วก็หลวเฟิงนั้นก็จะได้สิทธิ์ในการปกครองโลกกลับคืนไปตัดภาพมาที่กลุ่มพันธมิตรแดนเหนือซินเจียงนะครับ ซึ่งเจ้าแห่งเฟิงกวางนะครับที่ได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาก็าได้นําวิดีโอระหว่างการต่อสู้ของเขาให้แก่เจ้าแห่งทะเลดวงดาวได้เห็นซึ่งเจ้าแห่งทะเลดวงดาวก็รู้สึกประหลาดใจมากเพราะว่าเจ้าแห่งเฟิงกวางนั้นได้โดนหลวงเฟิงสังหารได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเขาจึงรู้สึกชงนใจไม่น้อยครับเพราะว่าหลวงเฟิงนั้นเพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับอมาตะได้เพียงแค่2 0 0 0 0ปีเท่านั้นเองตอนนี้หลวงเฟิงนั้นมาถึงระดับเจ้าจักรวาลแล้วย่างนั้นเหรอความแข็งแกร่งของหลวงเฟิงนั้น นึวกว่าเจ้าตำหนักสุรยุปราคาอย่างชัดเจนเขานะครับได้ทําการกระจายข่าวไปทั่วจัก,กรวาลซึ่งทั้งเผ่าปีศาจเผ่าเครื่องจกักรหรือแม้กระทั่งเผ่า,มาแมลงนะครับก็ได้ รู้ถึงปัญหาเช่นนี้เมื่อข่าวนะครับกระจายไปทั่วจัก,กรวรลพเผ่ามนุษย์นะครับถือว่าเป็นเผ่าสุดท้ายที่ได้รับข่าวนี้ได้มีข่าวรือว่าหลวเฟิงนั้นได้กลายเป็นผู้สืบทอดของเจ้าตระหนักสุริยุปราคาหรือแม้กระทั่งเป็นผู้สืบทอดของเจ้าแห่งต้นไม้หรืออาจจะเป็นผู้สืบทอดของคนใดคนหนึ่งในจัก,กรวาลก็เป็นได้และยิ่งไปกว่านั้น,นครับทุกคนดันตกใจอีกว่าหลวเฟิงนั้นเพิ่งทะลวงสู่ระดับอมตะได้เพียงแค่2 0 0 0 0ปีเท่านั้นแต่ตอนนี้ดันกลายเป็นระดับเจ้าจัก,กรวนนนรน,นดิแล้วยังง จิตใจของโลเฟองในตอนนี้นั้นเขาได้กลับสงบผิดปกติเขานะครับได้ให้ร่างโคนทะเลความเงียบทั้งเก้าของเขานั้นทำการฟุ้นฝนกดแห่งอวกาศต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้นั้นร่างโคนแห่งความเงียบทั้งเก้านั้นมีความสามารถเทียบเท่ากับระดับผู้ผู้สนในจักรวาลแล้วโลฟอนะครับก็เลยให้ทะเลความเงียบทั้ง9นั้นทําการเฝ้ามองโลกที่สักวันหนึ่งหวังว่าเขานั้นจะได้กลับคืนมาส่วนร่างโคนปีศาจเขาทองกับร่างมนุษย์ของเขานั้นก็จะประจนภัยไปในอวกาศโลฟอนะครับได้กลับไปที่นครโอลมานและขายสมบัติขของเา นักขานะครับก็ได้นําทรัพย์สินนะครับที่ขายได้นั้นไปทําการซื้อพระราชวังบินของเขาใหม่ละกขานะครับก็ยังซื้อดาบคุณภาพสูงที่มีชื่อให้แก่เจิ้นเยี่ยหวังอีกด้วยหลเฟิงนะครับได้มาที่สมลรภูมินอกดีแดดอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นนะครับได้ทําการควบคุมหอคอยดวงดาวของเขาครับที่มีความสูงกว่า9ปีแสงให้เหลือเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นโดยที่ระดับอมตะในหอคอยนั้นได้ถูกไล่ออกจนหมดทําให้ได้มีข่าวลือกระจายไปทั่วจักรวาลนะครับว่า Olan, หอคอยดวงดาษนั้นตอนนี้ได้มีเจ้าของแล้วทําให้ทั้งจักรวาลนั้นสั่นสะเทือนลอฟเฟิงนะครับได้กลับมาที่เกาะซื่อจีนอีกครั้งหนึ่งเขานะครับได้ท <monthly>. ํา,าการยอมรับการสืบทอดวิถีแห่งเทพอสูรอย่างบ้าคลั่งตอนนี้เขานั้นได้เชี่ยวชาญแผนภาพของเทพอสูรและได้ฝึกฝนวิถีแห่งเทพอสูรแล้วทําให้เขานะครับบรรลุเข้าสู่ระดับที่5ของวิถีเทพอสูรตัดภาพมาที่ปีศาจเขาทองนะครับตอนนี้ปีศาจเขาทองได้มาที่ดินแดนลับโครงกระดูกซึ่งดินแดนลับโครงกระดูกนะครับปีศาจเขาทองมาที่นี่เพื่ออทที่่จะนนําาช้สสวุดยขง วิชาภัยพิบัติทั้ง9้านั้นกลับไปโดยที่ดีแดนรับโครงกระดูกนี่ครับปกครองโดยเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตซึ่งเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตนั้นก็ได้หายสับสูนไปจากจักรวาลน,นานแล้วโดยเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตนะครับเขาสามารถสังหารระด,ดับเจ้าจักรวาร2คนได้ด้วยมือเปล่าทำให้ทั้ง99%ในจักรวาลน,นะครับต่างก็เกียดชังเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตพอหลัวเฟิงเข้าไปนะครับหลัวเฟิงก็ได้รับชิ้นส่วนที่สําเร็จและในขณะนั้นเองครับหลัวเฟิงนั้นก็ได้พบ แต่ว่าเจ้าแห่งวังเมคาลโลหิตครับแท้จริงแล้วก็คือจัวซานเคอร์อาจารย์ของเขาที่แปลงกายมานั่นเองโดยเขานะครับได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าเจ้าแห่งวังเมคาลโลหิตน,นะก็คืออีกตัวตวนหนึ่งของเขาที่เขานั้นเล่นจนเบื่อแล้วเขานั้นเลยอยากจะส่งมอบตัวตนของเจ้าแห่งวังเมคาลโลหิตให้แก่หลวงเฟิงจัวซานเคอร์นะครับก็ได้มอบร่างกายของเจ้าแห่งวังเมคาลโลหิตน,นะครับให้แก่หลวงเฟิงซึ่งมันมีรูปร่างเหมือนกับร่างที่จัวซานเคอร์ใช้ทุกประการโดยหลวงเฟิงนั้นสามารถสลับเปลี่ยนร่างได้ระหว่างร่างมนุษย์กับร่างของเจ้าแห่งวังเมคาโลหิต นอกจากนี้นั้นวังเมคาโลหิตนั้นยังเป็นสมบัติชั้นยอดนั่นก็คือพระราชวังที่สามารถบินได้โดยที่สิ่งมีชีวิตพิเศษนะครับของวังเมคาโลหิตนี้ได้ยอมรับจวดซานเคอร์อในฐานะเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตนะครับให้กลายเป็นเจ้าของที่แท้จริงของวังเมคาโลหิตซึ่งผู้ขานั้นก็สาบานที่จะจงรักภักดีต่อเจ้าแห่งวังเมคาโลหิตโดยจวดซานเคอร์อนะครับได้ให้สัญญากับลัวเฟิงไปว่าหาลัวเฟิงนั้นสามารถสังหาร1ิผู้มีชื่อที่สุดในจักรวาลหรือปรามารย์แห่งจักวรวรรดหนึ่งคนล ตัดภาพมาที่เกาะซูจินนะครับหลวงเฟิงที่กำลังฝึกฝนอยู่ในตอนนี้ก็พบว่าทั้งเผ่าปีศาจเผ่าแมลงแล้วก็เผ่าเครื่องจากนั้นได้ทําการรวบรวมทรัพย์สมบัติล้ําค่าของตัวพวกเขาเองได้ทําการแลกเปลี่ยนในการอัญเชิญเทพปีศาจในความเป็นจริงมามาฆ่าหลวงเฟิงเทพปีศาจในความเป็นจริงพอกับกอกําลังต่างๆนะครับตอนนี้ก็ได้มาปิดล้อมพระราชวังของหลวงเฟิงที่เกาะซูจินหลวงเฟิงที่เห็นท่าไม่ดีนะครับทัานใดนั้นเองก็ได้มีลมหายใจปริศนาปรากฏขึ้นบนพระราชวังของเขาซึ่งลมหายใจปริศนานี้ก็ได้ปะทะเข้ากับ เทพปีศาจในความเป็นจริงซึ่งเทพปีศาจในความเป็นจริงนะครับก็ได้บอกไปว่าเทพสองหน้าต้องการที่จะมาหยุดเขาอย่างนั้นเหอรอโลเฟองจะได้เงยหน้าขึ้นครับก็ได้พบกับมนุษย์ต่างดาวนะครับที่มีใบหน้าสองหน้าตอนนี้2ผู้ที่อยู่ในระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลได้เผชิญหน้ากันหลังจากคูดคุยกันไปได้สักพักนะครับเทพสองหน้าก็ได้ใช้ดาบหลากสีสันของเขานั้นทําการโจมตีใส่เทพปีศาจแห่งความเป็นจริงเทพปีศาจในความเป็นจริงนะครับส่งสายตาเย็นชาออกมาแล้วก็ทําการตะโกนคำรามออกไป ซึ่งการตะโกนคำลามออกไปนีนั้นะกลายเป็นพลังระเบิดอันน่าอัศจรรย์เข้าปะทะก,กับการโจมตีของเทพสองหน้าหลังจากการประทะก,กันนะครับทันใดนั้นเองก็ได้มีแสงสีทองปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าทําการล็อกแขนของเทพปีศาจแห่งความเป็นจริงออร่ราของเทพปีศาจแห่งความเป็นจริงนั้นเริมอ่อนแอลงในทันใดหลังจากนั้นนะครับแสงสีทองก็ได้หายไปและตามด้วยดาบยาวหลากสีสันนะครับของเทพสองหน้าก็ได้ฟันเข้าไปที่เทพปีศาจแห่งความเป็นจริงซึ่งเทพปีศาจแห่งความเป็นจริงนะครับก็ได้บาดเจ็บ้ระบอกกับเทพสองหน้าไปว่า ถ้าเกิดว่าเทพสองหน้านั้นอยู่ในทะเลแห่งจักรวาลแล้วก็เขานั้นก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างแน่นอนแต่เทพ2งหน้าน,นะครับก็ไม่แยแสแต่อย่างใดเขานั้นได้บอกไปว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือจักรวาลต้นกําเนิดเป็นสถานที่ของเทพ,พเจ้าโบราณที่ไม่อาจสั่นคลอนได้เทพปีศาจในความเป็นจริงนะครับจะได้กล่าวกับเทพสองหน้าไปว่าถ้าเกิดว่าเทพ2หน้านั้นมาอยู่ในทะเลแห่งจักรวาลแล้วก็ รับรองว่าจะไม่ได้มีชีวิตรอดกลับไปแต่เทพสองหน้านะครับก็ได้บอกไว้ว่าแต่เดิมแล้วเทพเจ้าหลักทั้ง3นั้นไม่เคยไปเหยียบทะเลแห่งจัก,กรวาลเลยหลังจากนั้น,นครับเทพปีศาจความเป็นจริงก็ได้จากไปเทพสองหน้าครับจะได้กล่าวกับหลวงเฟิงไปว่าเขานั้นอาศัยอยู่ในพระราชวังถัดจากของหลวงเฟิงซึ่งหลวงเฟิงนะครับก็ได้นึกถึงนะครับหมาป่า2หัวที่เขาพบเจออยู่บ่อยซึ่งอันที่จริงแล้วก็คือเทพสองหน้านี่เองหลวงเฟิงอดไม่ได้จี่ขอบคุณนะครับ หลังจากนั้นนะครับเทพสองหน้าก็ได้จากไปลัวเฟิงได้คิดถึงตัวเองครับบอกไปว่าถ้าเกิดอยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วก็เขาจะไม่มีวันสงบสุขอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาจึงจำเป็นที่จะต้องทําตัวเหมือนกับระดับเจ้าจัก,กรวานเขาตัดสินใจที่จะฆ่าคนที่อยู่ชั้นนําในจักรวานเพื่อที่จะสถาปนาตัวเขาเองให้กลายเป็นระดับเจ้าจักรวานซึ่งเป้าหมายที่เขาเลือกนั่นก็คือสิทธิ์น้องของเจ้าแห่งเทียนหลังผู้อาวุโสเทียนฮวนนั่นเองซึ่งผู้อาวุโสเทียนฮวาน,นะครับมีระดับยีนมากกว่า 2, ่าาเท ทำให้ความแข็งแกร่งของเขานะั้นที่เท่ากับระด,ดับเจ้าจักรวาลแล้วตอนนี้ครับร่างมนุษย์ของลัวเฟิงนั้นได้ทําการสําเร็จวิชาภัยพิบัติทั้ง9บทที่8และบทที่9แล้วร่างกายของมนุษย์ของลัวเฟิงนั้นมีระด,ดับยีนมากกว่าปกติ181่งเท่าทําให้ร่างกายของเขานั้นสูงทะยานไปกว่า9 0 0 0 0กิโลเมตรโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เด้เลยครับ